การคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ประเด็นที่1การคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายถึงกระบวนการทางปัญญาที่เกิดจากการสังเกตการพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งหาข้อสรุปเพื่อตัดสินใจในสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลนะครับประเด็นที่2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่สิ่งที่จะคิดจุดมุ่งหมายในการคิดและกระบวนการคิดที่อาศัยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบข้อเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ประกอบด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่1. การนิยามปัญหา 2. การกำหนดเป้าหมายของการคิด 3. การระบุสมมุติฐาน 4. การพิจารณาข้อมูลความคิดประกอบการคิดและข้อ 5. การประเมินและตัดสินใจนะครับประเด็นที่3ลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารเป็นผู้ที่มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลความรู้ประกอบการคิดและเป็นผู้ที่มีทักษะในการประเมินและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะครับประเด็นที่4การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เหมาะสมฝึกแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและการให้เวลาที่เพียงพอในการทำกิจกรรมนะครับประเด็นที่5ความสำคัญของการสอนที่สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยช่วยทำให้เข้าใจข้อโต้แย้งและประเด็นปัญหาช่วยให้สามารถคิดได้รอบด้านมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนะครับและประเด็นที่6แนวทางในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยการนำเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริงที่สอดคล้องกับเรื่องราวและแนวคิดในเนื้อหาที่เรียนและเป็นสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ 2. การนำเสนอประเด็นของครูควรเป็นประเด็นที่ก้ามกึ่งไม่แยกขาวแยกดำอย่างชัดเจนเพื่อยั่วยุให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายโต้แย้งเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเป็นการสอนแบบกว้างโดยสอนแยกตามเนื้อหาวิชาปกติมีการพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบนะครับและ3การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตลอดจนกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะสิ่งที่ดีกว่านะครับ